ถูกต้องถ้าคิดจากตรงนี้ได้สารที่สามโอเคเคลมได้นั่นแหละครับก็คือเป็นประมาณสุดท้ายแล้วเราต้องตัดตรงนี้ของเราออกไปเราจะเคลม109คนไม่ได้เราจะเคลมได้แค่33คนที่เปิดยอดค่ะนั่นแหละอันนี้เคลมผมจะบอกว่าเข้าใจให้เข้าใจที่ไปที่มาแล้วค่ะแล้วพอดีพอใช้ภาษาว่าความสำเร็จ33ความสำเร็จ33คือความสำเร็จเฉพาะโครงการเราเท่านั้นอะที่ช่วยคนได้แค่33คนฉะนั้น SIA จริงๆอะครับ SIA อะตัวเลขอะเราต้องออกมา33คนอันเนี้ยเราต้องเขียนให้ชัดไงเราปกป้องคนไปกี่คนหลังจาก33คนนี่แหละเราค่อยตีเป็น SROI Financial Proxy ก็คือไปเอาคอสของการบำบัดยาเสพติดแต่ละปีเอามาคูณกับไปอะไรเงี้ยใช่ๆเสมือนเป็นการซื้อประกันไงเสมือนเป็นการซื้อประกันเพื่อปกป้องไม่ให้ชุมชนอะไรเงี้ยฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เลยต้องบอกว่าถ้าเกิดเราไปเคลมตรงๆอะครับถ้าเราไม่ได้ไปทำเบสเคสซีนาริโออะเราก็จะไปเอา109คนมาเป็นผลลัพธ์ของเรามาเป็นความสำเร็จของโครงการแต่ทั้งที่จริงอะกลายว่าสิ่งที่109คนที่เราทำอะมันไปดันไปเอาผลงานของอรมน.สสส.พ่อแม่แม้กระทั่งตัวเขาเองหรือตัวชุมชนเองเราก็เลยจะไปจะต้องหาตัวเนี้ยให้เป็นสุทธิเดชเชนสุทธิของมันออกมาก็เลยออกมาเป็น33คนตัวนี้33คนนี่คือเอาที่เซฟที่สุดที่มีตัวแบบหลักประกันชัดเจนว่าใช่ของเราแน่นอนใช่ของเราแน่นอนก็คือ110คนไงสเตคโฮลเดอร์110คนติดไปแค่คนเดียวเหลือ109คนใช่มั้ยครับ109คนจริงๆแล้วเราเคลมได้แค่33คนเท่านั้นเองอันนี้คือเป็นสุทธิอันนี้ถ้าเราเข้าใจตัวนี้จะเป็นตัวชี้วัดซึ่งมันจะกลายเป็นมาตรฐานนะครับว่าคุณจะคิด SROI มายังไงใช่อันนี้เห็นไหมครับว่าถ้าเราบอกว่านี่นะเราปกป้องคุณเป็น109คนเขาจะตรงมาดีเฟนต์แล้วโอ้คุณไปเคลมผลงานคนอื่นพ่อแม่หรอก่อนที่คุณจะมาล่ะฉะนั้นเราจะเป็นจะต้องลบไอตัวเบสเคสซีเรียลตัวนี้ออกไปก็เลยจะได้แค่33คนเราต้องหา 30% ให้เจอถูกต้องถ้าผมก็เลยบอกว่าถ้าผมไม่สามารถได้ตัวนี้ข้อมูลตัวนี้มาผมจะต้องไปเทียบกับชุมชนข้างเคียงที่ติดกันนะครับว่าบริบทชุมชนข้างเคียงมันมีความรุนแรงแต่ว่าผมถามแล้วนั้นแล้วรุนแรงมากเขาแล้วมันดันไปตรงข้อมูลมันตรงกันผมวิสลับเกิน 30% ที่ติดนะเดี๋ยวว่าน้ำท่อมนั้นลูกแล้วเขาก็เอาเนี่ยยาอันนี้ครับไอน้ำท่อมผสมกับหลอดไฟอะฮะทุบหลอดไฟแล้วก็ผสมมันมากกว่านั้นอีกจริงแล้วคัตตูแวร์ก็ยืนยันทุกคนยืนยันหมดแต่ว่าเราต้องไปถามไงเราต้องไปทำโอกาสกลุ่มชุมชนข้างเคียงซึ่งเราลงไม่ได้เราลงไม่ได้นะฮะตอนนั้นลงไม่ได้พอลงไม่ได้ปุ๊บเราก็ต้องหารีพอร์ตอะไรมาอ่านแล้วเอิญว่าโชคดีที่เราเจอรีพอร์ตตัวเนี้ยไอ้ที่มันตรง1เยาวชนชายตรงนะฮะสเปคตรงสเปคคือเยาวชนชายอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เห็นมั้ยสเปคมันได้ไงแต่ถ้าเกิดผมไปเทียบเยาวชนกับพิษณุโลกอ่ะคนละเรื่องพิษณุโลกเหลือแค่10%แล้วมันคนละบริบทหรือผมจะเอามูลค่าตัวเนี้ยไปเทียบกับทัญลักษณ์อ่ะก็ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้บำบัดอย่างนั้นชุมชนไม่ได้บำบัดอย่างนั้นชุมชนเขาบำบัดที่ยะลันนันบาลูแลหนังเราก็ต้องเอาตัวนี้มาเป็น financial proxy ใช่เลยครับอันนี้แหละฮะตัวนี้แหละมันมายังไงอะไรเงี้ยผมแต่ว่าแล้วแต่บริบทของแต่ละโปรเจกต์ของพี่เนี่ยที่จะแปะในช่วง6อันอ่ะต้องแปะเสร็จแล้วต้องมานั่งคิดกันแล้วว่าเราจะตัดไอ้ขจัดไอ้ตัวเนี้ยครับถ้าจะเปรียบเคสกันยังไงแต่ผมคิดว่าสนุกนะผมอยากให้คิดว่ามันสนุกแต่ว่าเราต้องคิดต้องยังไม่เหนื่อยผมยังไม่เหนื่อยใช่เราสามารถพูดได้ทั้งวันนะครับเพราะก็ไม่ยายทีเดียว2วันยังติดเลยแต่ผมก็เสียตัวกลับไปแล้วแหละควันนี้ไม่แต่ก็ไม่อยากจะให้สนุกกับมันก่อนแต่ SROI เนี่ยก็บอกว่ามันเป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์พวกเรามากๆเลยได้ทำเสร็จนะได้วันนี้ใช่มั้ยเขาให้ผมขึ้นเลยครับวันนี้ผมก็เลยทำวันนี้ผมยังต้องไปเตรียมเลยแต่ว่าจะช่วยอาจารย์เนี่ยก็คือ3 5เคสที่สามารถเสร็จได้หรือว่าเราควรจะทำทีละเคสทำทีละเคสก่อนทำไปด้วยกันถ้าเวลาเราไม่แต่ว่าเราแค่ลองดูถ้าเราเข้าใจเราดูทีละเคสแต่ก่อนจะทำเคสอ่ะผมจะให้ลองเสร็จเนาะแต่ไม่ใช่ไม่ต้องแต่ว่าควรจะเอาไปลุยต่อเอาไปลุยต่อใช่ไหมครับเนี่ยแล้วสุดท้ายเราก็มาลงตารางตรงนี้ใช่ไหมครับเงินเห็นไหมฮะเนี่ยตัวนี้นะคะไอ้นี่เห็นมั้ยฮะเราบอกว่าเราปกป้องได้ปีละ1.6 ล้านอ่ะแต่พอเรามาทําเป็น present value แล้วเห็นป่ะ1.6 ล้าน 1.5 ล้าน 1.4 ล้าน 3นี่เห็นป่ะเงินมันเท่ากันแต่สุดท้ายเราต้องเอาเงินมาบวกกันให้เป็นฐานเดียวกันสุดท้ายจะได้เป็นเน็ตเยอะมากเลย34 1บาทได้34บาทแต่ผมถามว่าถ้าผมเอาเปรียบเทียบกับเรื่องของท่องเที่ยวได้มั้ยมันก็ไม่ได้อีกมันคนละบริบทอ่ะฮะมันคนละรูปแบบคนละบริบทจะเอาเรื่องของ prevent ปกป้องอ่ะอันนี้มันสูงมากยาเสพติดที่อยู่อาจจะสูงกว่านี้ด้วยซ้ำมันมีเรื่องของ
อะไรอ่ะก่อการร้ายมีเรื่องของอะไรมันเขียนเนี่ยแต่เราก็เอาตามสุดที่เราเจอในระดับชุมชนแต่ความจริงเราตั้งใจจะไปลงที่ยะลางานันบาลูแลนะเพราะว่ารัฐบาลอยู่ในปีร้อยกว่าล้านอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่สามารถเข้าได้เราก็เลยเอาแค่เนี้ยเอาแค่ชุมชนต้องแบกนะครับตัวเลขจากล้านหกลงมาเนี่ยอาจารย์ปรับฐานด้วยตัว 5% ถูกต้องทั้งหมด 5% หมดเลยครับ 5% หมดเลยครับแต่ชุมชนยืนยันว่าถ้าไม่มีอันเนี้ยต้องถามย้อนกลับอีกนะตอนแรกเอ๊ะมันมีคนอื่นมาร่วมไหมบอกไม่บอกนี่เลยถ้าไม่มีโครงการสปบไม่มีทางกิจกรรมนี้มีทางเกิดถ้าไม่มีอันนี้จะไม่เกิดอันนี้ชัดเจนคือตัดแหละงั้นแสดงว่าเบนฟิตที่เกิดขึ้นบอกเป็นของสปบแน่นอน 100% กระบวนการนี้เป็นของสปบแน่นอนเพราะว่าถ้าไม่มีกระบวนการนี้สปบมาทำนะไม่เกิดชาวบ้านก็ยังเหมือนเดิมอะไรเงี้ยทีวีแฟกเตอร์จังไอ้ตรงนี้คือตัวอัตราคิดลดนะครับ100เหลือปีหน้าต่อไปเหลือ 0.95 0.90 ใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นในโปรแกรมผมจะทำให้ PV factor คืออัตราคิดลดซึ่งนักเศรษฐศาสตร์จะดูแล้วว่าคุณใช้ PV factor เท่า 0.95 จริงไหมคำนวณตรงไหมหรืออะไรก็ตามเนี้ยมันจะบอกครับปีที่1เงิน100บาทจะเหลือ 95.2 บาทเหลือ 90.7 บาทเหลือ 86.4 บาทคือลงมาเป็น 5% ถูกต้องคือทำให้ฐานมันเท่ากันพอสอนเกิดขึ้นในปีไหนใส่ตรงนั้นไปก่อนเกิดขึ้นสตาร์ทปีที่0อะไรอย่างเงี้ยแหละอันนี้แหละแล้วมันมีโปรเจกต์อื่นๆอีกโอ้โหนี่มันจะเที่ยงแล้วนะฮะอันนี้ยังไม่จบเลยยังไม่จบเนี่ยมันมีอื่นๆอีกอย่างเช่นบ้านหนองโจดเดี๋ยวผมอันนี้บ้านหนองโจดโอเคผมจะอันนี้ถ้าถ่ายในนี้จะง่ายหน่อยนะครับอย่างวันนี้เยอะมากตลาดพริกบ้านหนองโจดตกพริกอันเดี๋ยวผมเล่าเรื่องบ้านหนองโจดให้ฟังผมทำยังไงอันนี้เป็นเทคนิคนะครับว่าเราคิดต่ำสุดยังไงบ้านหนองโจดเดิมทีเป็นหมู่บ้านที่ปลูกพริกเพื่อขายให้ในทุนเท่านั้นเลยคือมีหน้าที่คือปลูกพริกแล้วก็ส่งปลูกพริกแล้วก็ส่งไม่ทำอย่างอื่นเลยนะฮะไม่คิดตลาดไม่ทำอะไรเลยชาวบ้านเนี่ยไม่มีอะไรเลยจนอาจารย์ชูพักนี่นะฮะเป็นโหนดของอาจารย์ชูพักเป็นโหนดมหาสารคามนี่แหละเข้ามาในพื้นที่ก็เลยมาชวนพื้นที่มาทำวิจัยมาทำวิจัยสุดท้ายการทำวิจัยมันตกผลึกอาวุธทางปัญญาของเขามันเปลี่ยนมาซึ่งเขาเฮ้ยจริงๆแล้วอะไม่จะไปต้องขายในทุนก็ได้นะมันมีตลาดอื่นๆที่ทำได้นะในงานวิจัยชิ้นแรกก็เลยเกิดตกผลึกอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนปีที่2ก็เลยมีการกระบวนการไปหาตลาดไปทำตลาดเองไปขายเองไปเปิดตลาดสีเขียวไม่ขายในทุนแล้วไม่ขายแล้วไปเปิดตลาดสีเขียวไปทำอย่างอื่นไปหลายๆอย่างไปแปรรูปอย่างเงี้ยครับไปแปรรูปผลลัพธ์กลายเป็นว่าเดิมทีอะครับเขาขายให้ในทุนนะครับดีสุดคือ40บาทชาวบ้านบอกนะดีสุดนะสูงสุดคือ40บาทต่ำสุดคือ25บาทแต่นำมาทำเองกลายเป็นว่ากิโลกรัมครับส่วนใหญ่120แต่120ส่วนใหญ่จะ120จะมีน้อยมากๆเลยนะ80บาทแต่ในฐานะที่เราบอกเราประเมินแบบมินิมัมใช่ไหมครับเพื่อไม่ให้การเอียงเราก็หาเน็ตเชนและกำไรสุทธิความแตกต่างวิดแอนด์วิดเอาก่อนและหลังถูกไหมครับเราก็บอกโอเคงั้นเราให้เลยให้ในทุนเลย40บาท40เราให้สูงสุดเลยเพราะคุณขายถ้าตายก็ไม่เกิน40แต่ว่าอันนี้ของฝั่งชาวบ้านเอา80เลยถึงแม้ว่าน้อยมากที่ขายได้80บาทต่อให้ขายถ้าตายก็ไม่ต่ํา80สุดท้ายส่วนต่างมันก็เลยเหลือ40อันนี้คือหลักคิดที่เราจะประเมินนะเหมือนกันเสมือนกันที่เราทําตัวชี้วัดด้านของท่องเที่ยวใช่มั้ยครับเราจะไปคิดไอ้พวกเหล็กก็ลําบากเอาต่ําสุดอย่างน้อยอ่ะเขาได้เท่านี้จะได้ตอบคําถามมาแล้วใครถามคือเอ้ยเนี่ยเราใช้ต่ํานะแต่จริงๆแล้วว่าชุมชนน่ะได้ถึง120 110 120ประจํานะแต่จะมีน้อยมากที่ได้แค่80แต่ยังไงก็ตามเขาไม่ต่ำกว่า80แน่ๆแต่อันเนี้ยต่อให้ยังไงก็ตามส่วนใหญ่จะขายที่25บาทก็จริงแต่ยังขายให้ตายไงก็ไม่เกิน40อันนี้ชาวบ้านพูดนะเราจะใช้ตัวนี้แหละอันนี้คือสิ่งที่เทคนิคที่เราอยากจะบอกว่าจะให้เป็นมาตรฐานเราจะตอบคำถามว่าถ้าใครมาประเมินแล้วใช้แบบนี้ฉะนั้นทุกคนจะได้ค่าเท่ากันถ้าคุณใช้แบบต่ำสุดสูงสุดอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเพย์เซฟเราก็เพย์เซฟตลอดครับไม่งั้นเราเป็นนักประเมินเราไปโดนดีเฟนได้ตลอดเวลาเพราะว่าชื่อเสียงเราสร้างมาอย่างเงี้ยครับฉะนั้นสำคัญมากๆเลยกับเรื่องนี้อาจารย์พูดอย่างนี้ก็กดดันใช่ครับมันเป็นเรื่องของชื่อเสียงไงครับมันเป็นเรื่องของนักประเมินเนี่ยครับเหมือนเราเหมือนกันเราเก็บข้อมูลโอเคถ้าเราได้ค่าเฉลี่ยเราก็ได้ค่าเฉลี่ยมาเลยเราไปทำตารางของเขาไงครับอย่างผมเนี่ยของโครงการไอ้เนี่ยครับสุดท้ายคือต้องทำเน็ตเชนวิดแอนด์วิดเอาใช่ไหมครับห้ามดับเบิลเคห้ามต้องใช้หลักมินิมัมเอเวอเรจเนี่ยครับดีที่สุดก็คือเอ็กโพสเพราะมันเห็นชัดใช่ไหมครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะต้องแบบว่าต้องเลือกไอเนี่ยครับไอ discount rate นะครับตัวดอกต่างๆอัตราคิดลดนะครับต้องสะท้อนโอกาสการลงทุนจริงๆเช่นจะใช้ 5% จะใช้ 1.
96หรือจะใช้9อะไรเงี้ยครับส่วนไอเนี้ยเหมือนกันถ้าเกิดเราบอกว่าค่า IRR สูงมากเกินไปเราต้องคิดแล้วว่าถึงแม้ว่าคนอื่นจะไม่ให้เอา IRR แต่เรามี IRR เพราะเราต้องคำนวณตัวเองแล้วว่าเราไปโอเวอร์เคลมเขาหรือเปล่าเราไปทำอะไรหรือเปล่ามาสะท้อนจริงๆมั้ยเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็เนี่ยครับมันก็ต้องพร้อมรับการประเมินนะครับต้องพร้อมโดนดีเฟนนะครับในทุกๆโปรเจกต์อันนี้ฮะในทุกคำถามเราโดนหมดเลยครับแล้วก็สุดท้ายต้องพับปิดเนี่ยทุกอย่างทุกโปรเจกต์ต้องพับปิดครับพับปิดหมดครับต้องนำเสนออะไรเงี้ยแล้วเปิดเผยข้อมูลเนี่ยใครถามผมก็ตอบให้ชัดในเรื่องก็ต้องตอบชัดว่ามันคิดเป็นยังไงอย่างของเรื่องของบ้านปุ๊บผาชันนะครับของอุบลนะครับเราไปนั่งลื้อบัญชีย้อนหลัง10ปีครับกับชาวบ้านไปนั่งแกะตัวเลขอะไรอย่างนี้เลยอันนี้ก็เหมือนกันที่เป็นเรื่องของเห็นด้วยตัวเงินนะครับแต่ถ้าเกิดว่านักวิจัยหมายว่าเราเป็นทีแต่เรากระจายการเก็บครับ10เคสมันมีค่าเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นขนาดถ้าเราเชื่อในสแตนดาร์ดเราเอาข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับเราเอาข้อเท็จจริงมันไม่มีเบี่ยงเบนอยู่แล้วเช่นหมู่บ้าน A มีรายได้เท่านี้ข้อเท็จจริงเป็นเท่านี้ B เป็นเท่านี้ C เป็นเท่านี้มันไม่เกี่ยวอยู่แล้วก็เอาตามนั้นอยู่แล้วครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็คือรายได้สุทธิแต่ประเด็นคือมันจะต้องเก็บก่อนเป็นยังไงหลังเป็นไง10ปีเปลี่ยนยังไงก่อน10ปีที่แล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยที่จริงวันเนี้ยก็แบบที่จริงมันมีเวิร์กช็อปนะแต่ว่าเวิร์กช็อปอันเนี้ยขออนุญาตเอาไปทำของพี่ๆเองก็คือเอาของพี่ๆมาเขียนเองอะไรเงี้ยฮะก็คือแต่ว่าอันเนี้ยมันจะมีบัตรคำอันนี้เป็นลองทำโปรแกรมแล้วตอนบ่ายจะสอนโปรแกรมก่อนนี่มันจะเที่ยงแล้วจะกินข้าวโปรแกรมมันจะมีโปรแกรมให้ลองคีย์กันเองครับเนี่ยครับว่าถ้าเป็นโปรแกรมอันนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นกลุ่มองค์กรเดียวกันเลยจะได้ไม่ต้องยากมากเอา A กับ A เหมือนกันเลย A กับ A เหมือนกันแต่ว่าลงทุนต่างกันนะลงทุนปี55 300,000 ปี56 200,000 ปี57 100,000 ทำเอ็กซ์ไซส์ก่อนก็ได้นะจ๊ะได้ไหมครับทำเอ็กซ์ไซส์ก่อนเพราะเดี๋ยวเพราะว่าแต่ละคนพอเราไปลงในของเราเองแล้วจะมาติดไงใช่แต่นี่เราไม่รู้ว่ามันก็จะได้ครับเพราะว่าผมกลัวว่าอันนี้ตอนนี้ก็ชั่วโมงแล้วนะครับผมก็ทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์ตัวเนี้ยก็ทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์แล้วเราทดลองเคสของเราสักเคสหนึ่งได้เคสของเราเองอาจจะลองแปะก่อนครับลองดูครับแต่ลองทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์กับอาจารย์ก่อนได้ครับกินข้าวก่อนไหมครับเพราะว่าเบรกก่อนไหมครับได้ครับมีแอร์คนเดียวนะคุณเจกับพี่ก็กินเจไม่กินครับแต่ว่าได้ครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าอันนี้หมดสไลด์แล้วคุยกันเรื่องอื่นบ้างฮะจะได้เบรกโอเคครับไม่ได้เขาต้องคนวนที่อยากเงินไม่เป็นเงินตายแล้วแต่อันนี้มันก็ผมพยายามทำให้มันดูง่ายที่สุดเลยครับเดี๋ยวโปรแกรมมันจะง่ายกว่าเดิมครับเดี๋ยวเข้าน้ำเลือกเบรกเลยได้นะครับไม่เป็นไรครับเอาเลยครับอาจารย์เบรกเลยครับนี่ก็เจ๋งไรครับนี่เจ๋งนี่เจ๋งไก่ปอมากินจานเหมือนไก่เดี๋ยวมีอาหารมุสลิมที่ให้น้องเขาหาให้ละค่ะฮาลาลไปต้นข้าวกล่องนี้มีมูลค่าเท่าไหร่ครับเริ่มกันนะข้าวนะครับมีใบเดียวพี่ปวดทานอะไรดีมีอะไรบ้างครับมีใบเหลียงแกงส้มแล้วก็หมูก้อนทอดครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นพวกกลิ้งกุ้ยช่ายผักตับแล้วก็ไข่พะโล้ครับเออๆๆโคตรกิ้งที่ไหนรับอะไรดีครับขอโทษวันนี้ทางการมีแกงนะครับพวกกลิ้งมีโคตรกิ้งแล้วก็ผักกุ้ยช่ายผักตับแล้วก็ไข่พะโล้อีกอย่างนึงก็เป็นแกงที่ร้อนครับไม่เคยค่ะพี่อยากไปฟังคำแรกที่นักศึกษาแต่รู้สึกว่ามันยากไปเลยพี่ไม่ใช่เศรษฐศาสตร์เลยแต่ฟังนี้ก็ดูง่ายขึ้นดูจับต้องได้อะไรเงี้ยแต่วันนั้นอาจารย์มูสาพูดกับคอนเซ็ปต์ไม่ได้มีการลงปฏิบัติการอาจารย์ภาษาอยู่คณะอะไรครับอาจารย์อยู่สอนเศรษฐศาสตร์เนาะเศรษฐศาสตร์นอชอชอแต่อาจารย์เป็นผู้บริหารสำนักอยู่ฝ่ายประเมินงานกับพี่อาจารย์ภาษาที่มาที่นำเสนอใช่ไหมครับที่ถามอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วที่ซูมกันจำได้แล้วใช่อ๋อจำได้แล้วฮะใช่ภาษาสุริยาก็อยู่ฝ่ายประเมินผลของครับภาษาวิทยาก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการประเมินครับขอบคุณครับเอาอะไรก็ได้ครับไม่เป็นไรครับอันนี้ข้างอะไรครับอันนี้ดีกว่าครับแต่ปกติทุกวันอังคารแต่วันนี้ไม่มีสอบครับดีไหมอ
ู่แล้วใช่ไหมครับตัวชี้วัดอะไรเงี้ยมีค่ะงั้นถึงว่าตัวชี้วัดที่จะไปวัดเขาใช่ครับแล้วก็แค่เพิ่มตัวชี้วัดเขาปุ๊บแล้วก็เพิ่มเบรกเคสเข้าไปอะไรเงี้ยเป็นคำถามที่ถามเพิ่มเนี่ยว่ามันเกิดจากใครอะไรเงี้ยอันนี้ไม่เริ่มใช่ไหมไม่ได้เริ่มจบแล้วครับก็คือตอนนี้เป็นช่วงการแข่งแข่งที่บอกว่าข้างบนต้องคืออย่างพี่พานข้างบนเรียนไทยเราได้ออกก่อนเราจะได้ขึ้นเยอะตอนนั้นเราก็ต้องจำแต่ว่าคนที่จะมาอบรมมาถือว่าตอนนั้นอาจจะไม่รู้จักอาจารย์เนาะแล้วก็คิดถึงแบบคุณยุ้ยค่ะแล้วเขาก็ไม่ว่าเราก็เลยได้จังหาสุขแต่จังก็มาพูดนอกว่าโอ้ครับแล้วก็ไปแอปไซน์ไม่มาทักทายก๊อฟเลยโอ้ไม่เป็นไรครับแม่ตอนนั้นไม่รู้จักอาจารย์หรอรับเป็นอะไรดีครับผมมีขนาดนั้นเลยขอบคุณครับท่านพี่รู้จักท่านพี่รู้จักต้องรู้จักสักทีพี่วิศวะสาระเขาก็อยากได้เขาเพราะว่าเขาเขียนเรื่องนี้ครับแอบบอกทำไมเราเจอแบบสายเดินไปแอบบอกน่าจะเจอก่อนแล้วต้องดาวอะไรแต่เสียงที่ว่าอาจารย์ก็คือมันไม่สายถ้าเกิดเราไม่สายหลักคิดแล้วใช่ครับเพราะเราไม่ได้ต้องการ